หลานหม่ำจกมกโดนโต๊ะหล่นทับเท้านิ้วโป้งขาดใจคนเป็นแม่แทบสลายทำเอาหัวอกคนเป็นแม่อย่างเอ็มบุษราคำลูกสาวคนสวยของหม่ำจกมกใจแทบสลายเมื่อเห็นภาพบาดใจหลังน้องนาฬิกาลูกสาวตัวน้อยเกิดอุบัติเหตุต้นหล่นทับเท้าจนนิ้วโป้งขาดโดยล่าสุด11ตุลาคมสาวเอ็มโพสต์ในเฟซบุ๊กระบุว่าดวงใจของหมาม้าวันนี้หมาม้าใจสลายมากที่สุดและถ้าเลือกได้ขอเจ็บแทนอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆบ้านว่าเฟอร์นิเจอร์สวยงามช่างมันทิ้งมันไปก่อนเมื่อบ้านมีเด็กเล็กแล้วความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งวันนี้น้องไปเที่ยวเล่นบ้านตาแต่ไม่ได้เล่นที่โซนบ้านหลังใหญ่เหมือนทุกครั้งเปลี่ยนมานั่งเล่นอีกโซนเปิดหูเปิดตาดูหมาดูแมวทุกอย่างเป็นไปตามปกติกินข้าวอะไรกันไปแล้วก็เล่นกันตามอัธยาศัยเสี้ยววินาทีเดียวน้องนาฬิกาไปค้ำตัวกระจกทำให้โต๊ะทิ้งน้ำหนักโถมลงมาหล่นโครมทุกอย่างเงียบกริบลูกก็เงียบน่าจะกลัวโดนดุหมามาแวบหันไปดูว่าโต๊ะโดนขาไหมปรากฏว่านิ้วโป้งน้องขาดภาพบาดใจมากช็อกจนร้องไห้ไม่ออกวินาทีนั้นคนรอบข้างยังมีสติบอกให้เอานิ้วแช่น้ำแข็งแล้วก็รีบพาลูกไปรบเหตุเกิดบ่ายสามน้องนาฬิกาได้ผ่าตัดตอน6โมงเย็นและเสร็จเรียบร้อยตอนทุ่มกว่าๆทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมใจคนเป็นแม่อยากจะทุบอกตบหน้าตัวเองหลายๆครั้งมันเจ็บ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 ที่ใจเจ็บแทนลูกแต่ลูกเป็นนักสู้มากร้องไห้น้อยมากและเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหมาม้ารักหนูที่สุดเลยลูกขอบคุณคุณพระที่ช่วยคุ้มครองน้องทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่ทำแผลให้น้องอย่างสวยและราบรื่นหมาม้าจะจำไว้ให้แม่นว่าวันที่11ตุลาคม2563เป็นวันที่หมาม้าปวดใจมากที่สุดในชีวิต หม่ำช็อกน้ำตาไหลไม่เคยเห็นน้องนาฬิกาเจ็บขนาดนี้หอบชิ้นเนื้อไปพอห่วงเสียโฉมน้องนาฬิกานิ้วขาดวันที่12ตุลาคมหม่ำจกมกได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงหนังเรื่องแดงพระโขนงที่บริเวณศาลย่านาควัดมหาบุตรหลังจบพิธีตลกชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์เหตุการณ์ตกใจน้องนาฬิกาหลานสาวเกิดอุบัติเหตุโต๊ะกระจกล้มทับนิ้วโป้งเท้าขาดเพิ่งเกิดเรื่องกับน้องนาฬิกาตกใจมากเลยตอนนั้นแทบช็อกเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะรีบไปเยี่ยมแล้วนิ้วไม่ได้ขาดทั้งหมดใช่ไหมไม่มันหายไปนิดเดียวแหว่งไปนิดนึงมันยังมีเศษเนื้ออยู่ก็เลยเอาไปต่อไว้เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะไปพิงโต๊ะกระจกมันล้มได้ดีนะกระจกมันหนาไม่ได้คมถ้ามันแตกคงจะแย่กว่านี้แต่ถ้าโดนขาคงไม่เป็นไรนะแต่มันไปโดนหมิ่นแค่นั้นแหละแต่เห็นว่าน้องไม่ร้องเลยคงจะกลัวแม่แหละตกใจเสียงยายด้วยเพราะยายมาเห็นก็ตกใจยายร้องเสียงหลงเลยไอ้เราก็อยู่ด้านนอกกำลังตัดตัวอย่างหนังอยู่พอไปเห็นก็ตกใจสงสารไม่ร้องสักอะเลยนะสงสัยจะตกใจกลัวแม่จะดุด้วยตกใจเสียงยายด้วยพอเราเข้าไปเห็นช็อกเลยไหมผมก็ช็อกสิพอเมียผมเสียงแตกผมก็นึกว่าเป็นอะไรกันพอเดินไปดูหลานก็แทบจะเป็นลมเหมือนกันเลยรีบพาไปโรงพยาบาลและหอบชิ้นเนื้อที่มันหลุดมาหน่อยหนึ่งแช่น้ำแข็งไปเย็บกี่เข็มน่าจะหลายเข็มอยู่นะก็เพิ่งโทรหาลูกเขยเมื่อกี้นี้นั่นก็ร้องไห้หนักยายก็ร้องหนักเราก็น้ำตาซึม
ไม่เคยเห็นหลานเจ็บขนาดนั้นลูกเขยบอกว่าพอตื่นมาเขาก็บ่นเจ็บตรงขาแผลน่าจะสมานกันได้ไหมหมอบอกว่าน่าจะสมานกันได้เพราะมันหน่อยเดียวเองตรงแค่ช่วงเล็บกลัวหลานเสียโฉมไหมกลัวมากเลยกลัวหลานเล็บไม่สวยหวังจะให้เป็นนางงามด้วยกลัวตรงนี้แหละแต่ไม่โดนเส้นประสาทอะไรนะเป็นเฉพาะนิ้วโป้งตรงช่วงเล็บมันลงมาตรงปลายเท้าหมิ่นๆเพราะน้องเอาตัวไปค้ำไงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเพราะความโซนน่าจะเป็นอุบัติเหตุอีกอย่างก็เล่นการเพลินด้วยแหละเขาเล่นกับน้องคนเล็กน้องก็กำลังวิ่งเขาก็วิ่งเล่นกันนี่แหละในห้องคลาดสายตาแป๊บเดียวเองมันเป็นบทเรียนของพ่อแม่ด้วยมั้งคืออย่าให้หายจากสายตานะอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เอาออกห่างเลยเมื่อคืนผมยกโต๊ะนั้นออกเลยยกทิ้งเลยเกือบจะทุบแล้วโมโหมานั่งนึกก็มันเป็นอุบัติเหตุแหละเป็นโทษตัวเองไหมมันเสี้ยววินาทีเองผมก็พูดไม่ออกสะอึกเลยเห็นเมียร้องไห้เห็นลูกร้องไห้ก็ใจไม่ดีน้ำตาจะซึมพอลูกออกไปโรงพยาบาลก็น้ำตาไหลแล้วตอนนั้นเรานัดทีมงานมาคุยเรื่องหนังเรื่องใหม่ด้วย 2-3เรื่องวุ่นไปหมดพอมาเจอเรื่องหลานทีนี้เซ็งเลยนั่งนิ่งไปเกือบ2 ชั่วโมงจากนี้ของในบ้านต้องเคลียร์ของเลยไหมจริงๆผมเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วถ้าหลานมาพบปลั๊กไฟผมจะปิดเลยปิดทุกรูเลยผมกลัวหลานทั้งคู่ยิ่งคนเล็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยกำลังซนกำลังวิ่งเสร็จงานนี้ก็จะไปเยี่ยมลูกเขยลูกสาวมีร้องไห้กันหมดลูกสาวก็กลัวลูกจะเสียโฉมไม่เคยเห็นหลานป่วยด้วยไงเต็มที่ก็เป็นไข้หลานไม่โดนดูดใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มันเป็นอุบัติเหตุตอนที่เกิดเรื่องเขาก็เฉยๆนะหน้าตาเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเขาคงกลัวได้ยินเสียงแม่เสียงยายคงนึกว่าจะด่าเขาก็เลยไม่กล้าร้องเขามาร้องตอนที่ถึงโรงพยาบาลแล้วเขาถึงรู้สึกว่าเขาเจ็บเมียเล่าให้ฟังต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันอยู่ถึงกลางวันนี้แหละครับให้แผลมันสมานะกันหมอบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเนื้อมันนิดเดียวเพราะเด็กมันยังสร้างเซลล์ใหม่ได้